Ahora. Ahora ya. Echando. Oh, ¿ah? ¿Eh? Uy. Oh, un ping más tenido, ¿no? ¡Wow! 2:17 PM. ¿No se puede ir a Tony? ¿Va a estar más calmo, no? โรคยาศาลาที่นี่เขามีเรื่องราวของสมุนไพรนะที่นี่วัดท่ามะขามเนี่ยโอเคก็ดีขยายผลไปเรื่อยๆยังไงก็ได้ขอให้ชาวบ้านล้านถิ่นปราศจากสารพิษเข้าสู่ร่างกายทำแล้วก็ทำมันจะได้ดีสักทีนึงไม่งั้นก็ติดล็อกอย่างเงี้ยเรื่องสุขภาพร่างกายโอเคอ่ะสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการลุงออกสัญจร วันนี้ครึ่งเพลงนะใครที่ติดตามเฟซไม่ทราบว่าดูได้หรือเปล่าเพราะว่าที่นั่นมันคลื่นมันปิดหมดครับผมเข้าไปทั้งหมดกี่กิโลน่ะดูหน้าปัดสิหน้าปัดสิกี่กิโลน่ะออกมาจากพื้นที่อ่ะ216ครับ216โอ้โหดูสิ215กิโลนี่ขาเดียวนะเนี่ยจากปลายทางบ้านคริตติล่างถึงวัดท่ามะขาม215กิโลแล้วจากนี้เข้ากรุงเทพอีกกี่กิโลก็ไม่รู้นะอย่าสนใจตรงนั้นแต่แจ้งเพื่อกรุณาทราบนะครับลุงออกสัญจรก็สมบุกสมบันพอสมควรในนี้ก็มีตั้งหลายชีวิต1 2 3 4 5ชีวิตหนึ่งนั้นก็คือพระมหาชัยชุมพลนั่งตรงนี้นะครับท่านก็ เป็นเรื่องเป็นราวท่านชัยโอ้ยก็ยินดีด้วยครับที่ได้มีส่วนร่วมในเรื่องพระสงฆ์องค์เนนจะเป็นท่านพระมหาสันติเจ้าวาดวัดท่ามะขามหรือราชประชุมชนารามท่านพระมหาชัยชุมพลวัดพระปฐมเจดีย์คณะสีก็ตั้งใจจริงในการที่อยากจะรู้เห็นเด็กๆที่ได้ไปเจอวันนี้ก็โอ้เด็กเขาก็เรียบร้อยดีนะเรียบร้อยดีอยู่ในโอวาทของครูทีเดียวล่ะมีระเบียบครับ ก็ได้ทำหน้าที่กันไปในส่วนนั้นนะครับแต่อยากจะแจ้งเพื่อกรุณาทราบสำหรับท่านที่ลุ้นเขาบอกว่าอะไรผู้อยู่เบื้องหลังท่านที่อยู่หน้าจอนั่นนะ20,000กว่าชีวิตนะครับถือว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังทำให้ลุงหลอกสัญจรไปนู่นนี่นั่นได้ตามศักยภาพที่มีอยู่ในแต่ละบุคคลนะครับถือโอกาสแจ้งเพื่อทราบวันนี้ตัวเลขทั้งหมดที่เด็กบานะครับ31ชีวิตได้เลือดทั้งหมด31คนก็ถือว่าสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มันก็มีอยู่เนาะนะแต่ละคนก็ใช้ชีวิตในครอบครัวของเขาเด็กมาเรียนหนังสือบ้างไม่มาบ้างตำนองเนี่ยครับหรือว่าถ้าหากว่าตามสถิติแล้วกันนะงานเนี้ยถือว่าเด็กได้ให้ความร่วมมือมากกว่าคณะใดๆที่ลงไปเกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียนที่ว่านั้นมีหลายคณะเหลือเกินในการที่จะหาทางช่วย
1ในนั้น2ในนั้นก็แล้วแต่ก็เกี่ยวกับเลือดเหมือนกันซึ่งเป็นทางการนะครับ ทางการก็แปลว่าทางด้านสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็มีบุคลากรของเขาแปลว่าเลือดของเด็กเป็นปีมาแล้วแต่ยังไม่มีผลที่จะให้รู้ว่าเด็กมีตะกัว มากน้อยเพียงใดแปลว่าเด็กไม่รู้เลยผู้ปกครองก็ไม่รู้เลยก็แปลว่า เขาทำงานยังไงก็เรื่องเขาเราไม่เกี่ยว แต่สำหรับทางฝ่ายเรานะครับครั้งที่5ใช่ไหม5ครั้งทั้งหมดผมยังคิดว่าเป็น4ครั้งอยู่นะรวมความแล้วก็5ครั้งกันละกันขั้นตอนครับท่านที่อยู่หน้าจอสักรอบขั้นตอนนะครับ เดิมทีเดียวเลยก็ไม่ได้คาดไม่ได้คิดหรอกว่าจะมาช่วยเด็กรวมทั้งผู้ใหญ่ในหมู่บ้านคริสติล่าซึ่งข่าวคราวความเคลื่อนไหวในเรื่องของสารตะกั่วมันเข้าไปอยู่ในตัวเด็กได้ยังไงหรือเข้าไปอยู่ในชาวบ้านได้ยังไง สารตะกั่วถือว่าเป็นสารหนักสารหนักนะคือทางด้านเหนือน้ำอะไรกันนะเขาจะมีโรงงานที่สกัดแร่จะเป็นแร่อะไรก็ตามทีอะสกัดหมดแหละไม่รู้ว่าจะได้แร่อะไรสารพัดแร่อะไรก็ตามเขาตั้งมาตั้งหลายปีไม่น้อยกว่า10-15ปี20ปีไอ้เจ้าของเสียเนี่ยนะในการสกัดเอาแร่ที่มันบริสุทธิ์ไปไอ้ส่วนที่มันตกค้างเนี่ยครับมันปนกับพวกกลุ่มเคมีมันสองเด้งนะฮะเฉพาะตะกั่วมันก็หนักหนาสากรรจ์แล้วนะฮะเมื่ออยู่ในธรรมชาติของเขาแต่ถ้าหากก็มีสารเคมีเข้าไปเร่งด้วยช่วยกันเป็นปฏิกิริยาเร่งมันก็เลยเกิดพิษกันมากมายอีกอย่างเมื่อเวลาเกิดการถลุมันก็แน่นอนชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กชิ้นเล็กก็ในระดับอนุภาคเนี่ยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพอเวลาถูกปฏิกิริยาเร่งของสารเคมีเขาให้มันก็กลายเป็นสองแรงบวกว่าแล้วก็บอกว่าสารตะกั่วนะที่ถูกขับถ่ายมาจากโรงงานมันก็มาตามทางเดินของน้ำธรรมชาติที่เขาเรียกว่าลำห้วยนั่นนะครับลำห้วยเป็นระยะทางในช่วงนั้นประมาณสัก12 กิโลเมตรเนี่ยครับ12-13 กิโลเมตรจุดไหนที่มันเป็นแอ่งตะกั่วที่ว่ามันก็ตกตะกอนนอนก้นอยู่ที่แอ่งนั้นไอแอ่งที่มันกักน้ำตรงนั้นนะมันเหมือนกับฝายขนาดย่อมอย่างนี้เป็นต้นเป็นแอ่งเป็นอ่างเอาไว้สำหรับจะเป็นช้างม้าวัวควายจะมากินน้ำตรงนั้นถึงเวลาหน้าแล้งใช่ไหมล่ะทีนี้นอกจากช้างม้าวัวควายหรือสัตว์อื่นใดแล้วก็มนุษย์ที่นี่อาศัยแถวนั้นก็ต้องอาศัยน้ำที่ว่านี่บริโภคกันก็ทั้งอาบทั้งกินแล้วครับยุคสมัยก่อนก็ไม่มีน้ำประปาเพราะฉะนั้นไอโรงงานที่ว่านี้ก็ปล่อยมาเรื่อยเนี่ยทั้งอาบทั้งกินไม่รู้ซักเสื้อผ้าพร้อมอยู่ตรงนั้นเสร็จสรรพในลำห้วยนั้นมันก็ซึมซับเข้าไปยังประชากรที่ใช้น้ำที่ว่านี้บริโภคกันคนเฒ่าชราแก่ชราเสร็จแล้วก็มีคำว่าเจ็บปวดรวดแล้วสุขภาพร่างกายก็ย่ำแย่ตายไปบ้างแล้วก็เยอะแยะทำนองนี้ครับก่อนที่ยังไม่รู้เรื่องหน่อยนี่แต่พอมันมากเข้าก็รู้เรื่องกันถึงขั้นฟ้องร้องกันนะครับสุดท้ายแล้วศาลจะตัดสินยังไงก็อย่าไปรื้อฟื้นตรงนั้นเราไม่เกี่ยวกันแต่หน้าวันนี้เมื่อเวลาคณะงานทำงานของเราเข้าไปตรงนั้นก็ไปมองเห็นว่าโดยเนื้อแท้ของลุงหอกก็ค่อนข้างจะเชื่อมั่นสูงมากในเรื่องพนักงานที่บริสุทธิ์สามารถที่จะเยียวยารักษามนุษย์ได้ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดนี่คือความเชื่อมั่นในส่วนตัวว่าจะทำได้นะก็เลยรู้ทราบข่าวคราวบอกว่าคริสติล่างเนี่ยเจอปัญหาหนักเลยนะครับอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีจึงได้ติดต่อประสานงานความจริงก็บอกเล่า90กันแบบทั่วๆไปเอาเข้าจริงๆเนี่ยก็เอาจริงเนี่ย
ทางต้นสังกัดก็คือโรงเรียนเป็นโรงเรียนนะครับป.1 ถึงป.6 โรงเรียนที่ว่านั้นตำรวจตระเวนชายแดนเป็นผู้จัดการ ทั้งจะเป็นการเรียนการสอนฟรีไปเสียทั้งหมดจะเป็นเสื้อผ้าอภรณ์จะเป็นรองเท้าจะเป็นรถหน้าหนาวก็หามาให้กันก็พยายามที่จะให้ประชากรได้มีความแข็งแรงแต่3 4 5 5ปีที่ผ่านมาในเรื่องของเลือดกับตะกั่วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขจัดออกไปได้เลยไม่มีผลใดๆเลยที่มันผ่านมาเมื่อเวลาอยู่ในร่างกายของมนุษย์แล้วน่าละนั่นคือเดิมก็คือเรื่องของเขาแหละที่กำลังพูดถึงตรงนี้พอเวลาเรื่องของเราก็เริ่มต้องลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่1กุมภาเนาะใช่ไหมฮะ1มีนาคมมีนาเมษาพฤษภามิถุนามีนานะ1มีนาครับโอเค1มีนา16มีนาเราตั้งแต่วันนั้นต้นมาครั้งนี้เป็นครั้งที่5เป็นครั้งสุดท้ายนะครับวิธีการจะเนี่ยครับเริ่มต้องก็เจาะเลือดอ่ะเจาะเลือดครั้งแรกประชากรทั้งเด็กและผู้ใหญ่รวมกันมัน83คนถามว่าใช่ไหมฮะใช่นะ83คน นั่นแหละตัวเลขเบื้องต้นจริงๆคือ83คนแล้วก็เจาะเลือดกันทั้งหมดแหละราคาค่างวดเจาะเลือดในการที่จะไปตรวจวัดค่าสารตะกั่วอยู่ในเลือดคนละ400บาทก็คูณกันเองก็แล้วกัน80กว่าคนโอเคนะครับก็ผ่านไปเจาะเลือดก่อนต่อมาก็สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจจากปากลุงงอกช่วยกันข้อมูลเบื้องต้นจริงๆนะฮะว่าเอาแต่รูปลักษณ์ภายนอกกันแล้วกันก็เลยกับว่าหน้าตาเด็กๆทั้งผู้ใหญ่ด้วยล่ะครับเอาเด็กๆก่อนก็ดูไม่จืดเลยเขาไม่รู้วิจิตรหมายความว่าเขาคงจะอาบน้ำทุกวันนะเนาะแต่ผิวกายเนี่ยดูทั่วไปก็มันไม่มีสีสันแห่งความเป็นนะไม่มีสีสันกันแล้วกันดำมาเมื่อดำด่างมีตุ่มมีตอกันค่อนข้างจะเยอะแข้งขาต่างๆมือไม้หน้าตาลำตัวดูภายนอกนะครับเห็นเป็นเช่นนั้นทีนี้พอเวลาเข้าใกล้จริงๆก็ถามเรื่องทุกๆเดียวกันเริ่มจริงๆนะ 60-70% อยากจะบอกว่า 80% แล้วซ้ำไปนะปวดครับเลี้ยวซ้ายไหมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเราออกทางด้านพนมทวนโอเคออกที่มาเนี่ยที่เรามานะโอเคครับขอบคุณครับ 70-80% ปวดตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าครั้งที่หนึ่งผ่านไป ในเรื่องปวดก่อนปวดจริงปวดจังมันก็แปลว่าเจ้าสารตะกั่วเมื่อเวลาเข้าอยู่ในเลือดเลือดเขาก็ไป ไปยังทุกเซลล์ไม่ว่าจะเป็นเซลล์ไหนก็ตามมันก็ปวดรวดร้าวไปหมดเพราะมันสังเคราะห์ไม่ออกมันขับถ่ายไม่ออกก็เลยมีปฏิกิริยาทำให้ร่างกายนี่เกิดความปวดนะปวดกับเจ็บคนละเรื่องนะครับไอ้เจ็บเนี่ยถ้าเดินชนเก้าอี้เจ็บปั๊บพอเดี๋ยวก็หายเจ็บนะหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเป็นปวดเนี่ยปวด3วัน5คืน1เดือน1ปีว่าไปเรื่องปวดแต่ปวดที่สารตะกั่วเนี่ยมันปวดกันแบบตึงมันก็ปวดก่อนหลับมันก็ปวดนะอยู่เฉยมันก็ปวดไม่ชนอะไรมันก็ปวดเนื้อปวดตัวนี่ครับว่าปวดนะครับเอาตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเลยแปลว่าสองฝ่ามือช่วยในรอบต้นแรกๆนะอันที่สองลงพื้นที่ก็ถามถ่ายมาเออยังไงอาการปวดลดน้อยลงไปไหมก็ ตัวเลขเต็มๆมันก็ยังไม่ชัดเจนเอาเป็นว่าในระหว่างที่ช่วยนะก็เก็บข้อมูลว่าเออหายปวดดีมากไหมเด็กบางทีก็ให้ความอะไรนะถามความรู้สึกก็ไม่ชัดนะเนาะบางคนก็ชัดบางคนก็ไม่ชัดอย่างเช่นถามเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเออมันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์เด็กๆมันก็ตอบไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็น่าเห็นใจ
ก็ต้องบอกว่าดีไหมดีไหมพอใจไหมมีปวดอีกไหมไม่มีมีไหมมีอีกไหมสุดท้ายก็ไม่มีแล้วก็ลงไม่มีแล้วก็ประเมินผลไม่ได้จริงจังเอาเป็นว่าดีขึ้นกันแล้วกันทุกครั้งที่สองมือเปล่าช่วยในการที่ลดความปวดรวมความแล้วทุกรายกันแล้วกันนะใช้คำนั้นกันแล้วกันนะจะบอกว่าหายปวด 100% เอาตัวเลขตัวนั้นไม่ได้นะครับ เอาละผ่านไปเดี๋ยวยารักษาเสร็จสับ เอาครั้งที่สองลงพื้นที่อีกทีนึงเนี่ยก็ถามข้อมูลเดิมอาการปวดเป็นไงก็ลุงหอกจะจำทุกคนก็ไม่ไหวเนาะมันก็บอกว่าครั้งที่หนึ่งผ่านไปเป็นไงดีไหมนอนหลับสบายไหมทำนองนี้ครับเรี่ยวแรงมีไหมเรี่ยวแรงดีขึ้นดีขึ้นถามว่าดีขึ้นปวดลดน้อยลงขณะเดียวกันเนี่ยตาลุงหอกไม่ใช่ตาธรรมดาสอดแทรกไว้ด้วยตามผิวกายนะครับก็ดูเหมือนว่ากันแล้วกันเพราะไม่มีเครื่องมือวัดที่เรามองเห็นตามความเป็นจริงที่เราสามารถรับได้ผิวพรรณก็รู้สึกจะดีขึ้นรู้สึกว่าดีขึ้นแต่มันบอกไม่ได้หรอกครับว่าถ้ากระตุ้นเพราะไม่มีเครื่องสแกนนะครับถ้ามีเครื่องสแกนนะ before เนี่ยโอ้โหจะบอกให้รู้เลยครับว่าผิวพรรณจะดีขึ้นไปอนาคตเชื่อว่าน่าจะมีสตังค์ซื้อเครื่องสแกนผิวเนี่ยสแกนก็คือเรื่องของเหมือนกับเอ็กซเรย์นั่นนะครับจะรู้พื้นที่ต่อตารางนิ้วของผิวหนังเนี่ยมันจะบอกชัดเจนนะเป็นตัวเลขดิจิตอลอยู่ซ้ำไปในการดูต่อไปหน้าอันนี้เล่าสู่กันฟังให้เฉยนะครับเพียงแต่ให้รู้ว่ามันต้องเป็นถึงขั้นนั้นเพราะว่าสองมือเปล่าไม่รู้จะหาเครื่องไหนเป็นเครื่องวัดที่แท้จริงแล้วก็วัดตามความรู้สึกผมใช้คำว่าฟิลลิ่งนะไอตัวฟิลเลอร์คือตัวที่เจ้าตัวที่ถูกสัมผัสบอกความรู้สึกมาเนี่ยเด็กๆก็บอกไม่ชัดเจนใช่ไหมล่ะไอตัวฟิลเลอร์ไม่รู้จะบอกว่าไงก็ดีขึ้นก็พอแล้วโอเคนะแล้วก็มันจุดที่ตรงนั้นครั้งที่สองผ่านไปส่วนทางด้าน เลือดครั้งที่สองเนี่ยครั้งที่หนึ่งผ่านไปเนาะครั้งที่สองเนี่ยลองฟังให้ดีตอนนี้นะครับตัวเลขเดิมมันทั้งหมดเอาแค่เด็กก่อนก็แล้วกัน61คนนะฮะครั้งหนึ่งผ่านไปครั้งที่สองเนี่ยเด็กมากี่คนก็ไม่รู้จำได้ไหมครับครูสองหลายครั้งครั้งที่สองเนี่ยรู้มั้ยว่าเดี๋ยวนะไม่รู้จะบอกว่าไงตัวนี้ผมเองก็ลำดับถ้าไม่ชัดเพราะเนื่องมาจากว่าตัวเลขมาอยู่ในมือตอนนี้นะก็คงจะบอกเป็นตัวเลขให้ชัดยังไม่ได้ครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอขอให้เอา1 2 3มาดูกันทั้งหมดเพราะว่าตัวเลขมันบอกไปแล้วล่ะเอาถือมันดีขึ้นเป็นลําดับไปแล้วกันดีขึ้นมากเลยนะครับเอาครั้งที่5ผมดูอะไรรายงานตามตัวหนังสือเป็นชวนๆนะครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5โอเคนะมันมีประมาณ10คนที่มาทุกครั้งคือครั้งที่5นี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่5นะครับมาทุกครั้งไอ้ตรงนี้แหละฮะจะเป็นตัวที่บอกได้ชัดเจนที่สุดไอ้10คนเนี่ยนะเข้ามาสม่ำเสมอเนาะยังไม่ทราบว่าจะเป็นเช่นไรนะครับแล้วก็ครั้งนี้คนก็มา3ครั้งก็มี2ครั้งก็มีนะครับที่ว่าครั้งแรกมันเต็มแล้ว61คนครั้งที่2ขาดไปครั้งที่3ขาดไป4ขาดไปเนี่ยไอ้ตัวช่องที่ว่าขาดไปนะฮะตัวเจ้าตัวเหลือเนี่ยมาทำหาประเมินผลว่าตะกั่วมันลดลงเพียงใด before after เนี่ยครับ before ก่อนที่แตะเนื้อต้องตัวกับครั้งสุดท้ายแต่เนื่องตัวเรียบร้อยแล้วก็ไปวัดทีหนึ่งโอเคนะไอ้ตรงนี้จะมาคอมเพลกันมาเปรียบเทียบกันว่ามันได้ผลขนาดได้เพียงใดเดิมทีเดียวเนี่ยแล้วก็เพียงตัวเลขผ่านตาที่มันผ่านมา3ครั้ง4ครั้งก็ดีขึ้นตัวเลขผ่านตาเฉยๆนะยังไม่จับตัวเลขเต็มๆประมาณ 65% นั่นตัวเลขผ่านตา
ครั้งต่อไปนี้เป็นตัวเลขของจริงเนี่ยนะไม่ใช่ผ่านตาแล้วจะออกมาเป็นกราฟเชิญซ้ำไปนะครับทำซ้ำเสร็จเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องรอผลจากเข้าห้องแลบกันละแลบก็จะมีการตรวจหลังจากเอาเลือดเบื้องต้นแล้วนะทางสถานที่รับตรวจเขาเนี่ยนะเขาจะส่งไปยังเซ็นเตอร์ของกรุงเทพนะครับหน้าเขาบอกว่าน่าจะเป็นโรงพยาบาลศิริราชไปตรวจตรงนั้นก็ในการเดินทางของเลือดครั้งนี้น่าจะประมาณสักหนึ่งสัปดาห์อย่างเร็วหรือเปล่าคิดว่าอย่างเร็วนะอย่างช้าก็ประมาณ10วันอย่างนั้นก็ไม่เกิน2อาทิตย์อยู่แล้วประมาณนั้นนะครับเราเผื่อไว้เผื่อหรือเผื่อขาดก็บอกกับคนที่เขาเอาเลือดไปตรวจนะขอให้ใส่เกียร์ 5เร่งรัดนิดนึงมันจะได้สรุปผลเร็วๆรวมๆผมก็รู้ดีว่าท่านที่อยู่หน้าจอก็คือเขาจะอยู่เบื้องหลังทำให้งานของของคณะทำงานลุงหงอกก็แล้วกันศูนย์วิจัยพลังงานและสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเนี่ยรวมทั้งด้านผู้ที่สนับสนุนผ่านท่านพระมหาชัยชุมพลจังหวัดนครปฐมรวมทั้งผู้ที่สนับสนุนทางตรงทางอ้อมทั้งอาหารทั้งเครื่องแจกอะไรต่างสารพัดแหละไปเสร็จแล้วก็เต็มรถปีกับทุกครั้งไปแหละนะฮะท่านพระมหาสันติเหมือนกันนะฮะพอเวลารายงานผมปุ๊บเนี่ยมันจะไปทั้งหมดให้รับทราบโดยท่านหน้ากันก็หวังว่า2สัปดาห์น่าจะเป็นตัวเลขที่ชัดเจนนะครับเอาล่ะนั่นก็คือขอถือโอกาสแจ้งให้รับทราบสำหรับท่านที่ผมใช้คำว่าท่านอยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะถ้าผมประเมินผลว่าโอ้ถ้า2มือเปล่าสามารถทำให้ลดสารตะกั่วในเลือดได้ถึง 75% หรือ 80% โอ้โหเลยลุงหงอกจะมีที่อยู่ไหมเนี่ยพ่ออะไรรู้ไหมเรื่องของเลือดแท้ๆเฉยเนี่ยครับมันมากมายมหาศาลเหลือเกินนะครับเป้าหมายผมมองไปอีกชั้นหนึ่งนู่นนะต่างประเทศเลยนะครับผมก็เชื่อว่าศักยภาพผมพอจะมีอยู่ขออนุญาตคุยนิดนะคุยในเป็นอนาคตนะครับถ้าผลงานครั้งนี้มันออกมาสมมติว่าเป็น 80% ตามที่ว่าเนี่ยครับมันก็ใช้เป็นหลักฐานในการอ้างถึงและอ้างอิงชัดเจนทางวิชาการนะชัดเจนข้อมูลตรงนี้แหละครับมันจะไปไหนบ้างเนี่ยแล้วก็มองไปที่ญี่ปุ่นครับผมเนี่ยพูดจังพูดเรื่องของระเบิดนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์พูดเหลือเกินนะครับนะวันหนึ่งผมเนี่ยคณะทำงานไปที่ญี่ปุ่นคงหวังว่าคงจำได้ใช่ไหมครับว่าไปทำหน้าที่สลายเมฆหยุดหิมะนะที่นู่นเกาะฮอกไกโดนั่นใช้เวลา19วันมั้งเดินทางอยู่ด้าน19ถึง20วันประมาณนั้นนะครับตั้งแต่เหนือจดใต้เลยครับจนต้องไปถึงนู่นนะฮะในเมืองที่มันเจอระเบิดปรมาณูฮิโรชิมานะครับฮิโรชิมากับนางาซากิเป็นเมืองเดียวนะครับรู้สึกเป็นฮิโรชิมานะไปถึงจุดตรงนั้นก็ในเรื่องของพวกเจอสารพิษนั่นแค่ระเบิดปรมาณูนะปรมาณูนี่มันผลผลิตมาจากแร่ยูเรเนียมรุนแรงขนาดนั้นถึงทุกวันนี้มันทำด้วยไฮโดรเจนหนักเกินกว่าปรมาณูนั่นโอ้โหเป็นร้อยเท่านะฮะเมื่อเวลาอยู่ในน้ำหนักเท่ากันก็แล้วกันเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเท่านะครับหนักมากนะแล้วก็มองข้ามช็อตไปเลยว่าศักยภาพของลุงหงอกหรือพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยถ้าสามารถรักษามนุษย์ผู้ถูกผลพวงของอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยจะเป็นทางตรงน้ำอับปการได้นะครับเพราะว่าเวลาเจอแล้วผิวพันธุ์มันจะเน่าเปื่อยครับเจอพวกนี้มันเหมือนกับมีแล้วกัดเวอร์วาเลยแหละครับเห็นไหมแล้วเข้าไปยังกระดูกกระเดี่ยวสารพัดมันซึมซับไปเรื่อยสลายยากครับสลายยากมากเจอแล้วก็ไม่มีทางรอดได้เลยนะครับประมาณนั้นนะครับถึงรอดกับพี่คนพิการไปหูตาบอดหรือว่าไปนะกระดูกกระเดี่ยวพอดเสียสูญไปหมดแหละนะถ้าหาว่าได้
ก็หวังใจว่าถ้าเป็นไปได้นะครับจะเสนอตัวนู่นไปรักษาผู้ที่โดนผลพวงอาวุธนิวเคลียร์ระเบิดนิวเคลียร์หรือแม้แต่โรงงานไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นเขาก็แตกตูมไปเมื่อปีไหนเนาะ54ป่ะนู่นจะปีน้ำท่วมนะครับปี54ก็แล้วกันเห็นไหมฮะอันนี้เจอกันร้ายถึงขนาดตัวล่าสุดนะเจ้าของโรงงานไม่ใช่เป็นเจ้าของ CEO นะ CEO โรงงานไฟฟ้าของญี่ปุ่นชื่ออะไรฟูจิดะหรือไงนั่นแหละครับอยู่ได้แค่2ปีครับนะฮะไม่ได้หนึ่งเท่า CEO เนี่ยสุดท้ายก็มาล้มหายตายจากไปไหมครับจะเห็นได้ว่ามันร้ายแรงมากตอนนิวเคลียร์ถ้าสมมติว่าศักยภาพส่วนตัวลุงออกพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ได้ในจุดนี้โอ้โหเลยโอ้โหเลยนะครับก็คิดว่าคงจะช่วยคนอีกเยอะแยะมหาศาลครับนั่นก็ถือว่าเป็นไฮไลท์อันหนึ่งที่คิดว่าถ้าเป็นไปได้ตามนัยยะที่พูดมาทั้งหมดนะครับเมื่อเวลาสายตะกั่วได้เป็นที่หัวใจให้ทุกคนได้ไม่เจ็บไม่ปวดและเจริญเติบโตได้งอกงามให้สมสัดส่วนของเด็กๆกำลังเจริญเติบโตเนี่ยแล้วก็พอใจตรงนั้นเพราะว่าสารตะกั่วเวลามันเข้าสู่สมองสู่อะไรสู่เลือดก็อะไรกันเลือดกับสมองมันถึงกันหมดนะครับในพลังงานที่จะออกมาจากการจากกระบวนการเมตาบอลิซึมที่ส่งไปยังสมองหรือว่าเซลล์สมองที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยแล้วผมก็พูดจังไฟฟ้าสถิตเนี่ยไอ้ตัวนั้นมันก็จะลดประสิทธิภาพลงไปเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาตัวต่อสิ่งเราการเรียนรู้จะช้าเชื่องช้ามากนี่ก็คือผลพวงมันนะเวลาผมอธิบายในเชิงสิ่งที่เป็นประสบการณ์ตรงของอธิบายในบทในแบบที่เล่าให้ฟังตรงนี้ครับพอเวลาเป็นเชิงวิชาการนั่นจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมยังยืนยันคำเดิมนะว่าทฤษฎีทุกทฤษฎีนั้นจะมาจากการปฏิบัติงานทั้งสิ้นเมื่อเวลาอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นการปฏิบัติงานโดยแท้ลงสนามจริงแล้วของจริงแล้วผลพวงที่ออกมาในเรื่องของการอธิบายผมก็เชื่อว่ามันก็น่าจะออกมาเป็นรูปแบบการศึกษาได้ในเชิงทฤษฎีหรือว่าเชิงอะไรก็ต่อไปนะครับนั่นก็หวังเป็นเช่นนั้นอนาคตนะครับแต่ระยะนี้ก็ขอให้ทำงานตามรูปแบบทางวิชาการให้มากขึ้นกว่าเดิมให้สมชื่อศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเอาล่ะถ้าเราแต่เลือดตะกั่วได้ไอ้พวกติดสารประหลอดมันจะเหลือไหมเนี่ยสมมติถ้าหากว่าลุงงอกเอาอยู่สารตะกั่วเนี่ยประหลอดก็น่าจะเอาอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้ผมว่าผมเคยเจอนะบุคคลที่เขาเจอสารประหลอดนะครับนิ้วนี่จะเป็นสีม่วงหมดเลยข้อกระดูกนี่เสียศูนย์หมดเลยหูตาเนี่ยตาถลนมาโอ้โหเป็นสีม่วงหมดเลยมันจะมีคนไข้รายหนึ่งนับจากวันนี้ถอยหลังไปไม่น้อยกว่า20ปีจะได้ไปเจอคนไข้คนหนึ่งที่อยู่โรงพยาบาลจุฬาไม่รู้ไปท่าไหนยกสมัยนั้นจำไม่ได้แล้วล่ะใครเป็นคนชักนำก็ไม่รู้ล่ะนะเพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะมาพูดจาในเรื่องของเลือดของแรงต่างหน้าวันนี้นะครับก็เลยย้อนไปถึงนั้นเฮ้ยประสบการณ์ตรงที่เราเคยเห็นคนที่เขาเล็บเป็นสีม่วงหมดนะผิวกายเนี่ยโหยบวมฉึ่งไปหมดเลยก็คงจะรอวันจุดๆๆประมาณนั้นนะมั้งนะวันนั้นทีนี้หน้าวันนี้เมื่อเวลามารู้ว่าถ้าสารตะกั่วมันลดแล้วจริงใช่มั้ยอนาคตมันก็ต้องสามารถที่จะช่วยเจอที่จะล้างไอ้สารประหลอดที่ปะปนอยู่ในเลือดได้นะครับมันไม่พอนะยังมีผมฟอสฟอรัสด้วยนะครับนะเข้าไปในเลือดแล้วยังไม่พอนะไอ้พวกแบตเตอรี่ของมือถือมือถอยนี่แหละครับนะที่เรียกว่าแคดเมียมเนี่ยนั่นแหละครับก็เรียกว่า สิ่งปนเปื้อนที่มันมาจากพวกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเห็นไหมมาสู่กระแสเลือดทีนี้พอเวลาเข้าสู่กระแสเลือดถามว่าเคมีมันกำจัดไม่ได้เพราะว่ามันคนละศักยภาพอันสมนองนั่นนะครับยาก็แก้ปวดก็กินเข้าไปมากกว่าตายไปทีนึงไปกันหลายเรื่องทุกเรื่องเลยนะสุดท้ายแล้วเอาไงล่ะครับเรื่องสุขภาพของมนุษยชาติใช่ไหม
มองไปรูปแบบมนุษยชาติไปแล้วเห็นไหมครับไม่ใช่แค่คนไทยประเทศไทยแล้วนะถ้าหากว่ามันถึงตรงนั้นเห็นไหมครับแน่นอนนะฮะถ้ามันถึงระดับนั้นจริงๆคงลุงหมอคงไม่หยุดเฉยๆหรอกครับคงจะพุ่งตรงไปยู่นนะองค์การอนามัยโลกต่อไปไหมครับว่าจะต้องทำอะไรต่อนะครับถ้าถึงตรงนั้นโอ้โหคนไทยคนหนึ่งลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่ก้อนหัวใจพูดมาตลอดนะครับถ้าหากว่ามีความสามารถระดับนั้นได้ก็ลองฝันไว้ฝันไว้อนาคตคือความฝันจริงไม่จริงก็ระยะทางพิสูจน์มาเวลาพิสูจน์การกระทำว่าไปใช่ไหมล่ะระยะทางพิสูจน์มาเวลาพิสูจน์การทำและพิสูจน์คำพูดนะแต่ก็ยังไม่ได้ยืนยันชัดเจนเดียวนะว่าจะได้หรือไม่ได้ก็เล่าสู่ให้ฟังว่าอนาคตถ้ามันเป็นท่าก็ยังมีข้อแม้อยู่นะครับแต่ทั้งหมดนั้นก็ขอให้สถิติของการระดับตะกั่วในเลือดของประชากรกันแล้วกันในหมู่บ้านคริสตีล่างนี้ถ้ามันเกิดผลสำลิดมาจริงการเดินทางของลุงหอบที่จะไปยังสู่ยังอื่นๆนะฮะก็เชื่อว่ามันน่าจะเกิดการลงตัวมากยิ่งขึ้นทีนี้ถ้ามันถึงตรงนั้นอะไรเกิดขึ้นได้ไหมครับแน่นอนนะสิ่งที่ผมมีอยู่เนี่ยผมอยากจะให้อะไรนะให้เป็นสมบัติของชาติแปลว่าจะต้องมาตั้งหลักสูตรกันใหม่ละในการเรียนรู้ว่าผมรู้สิ่งนี้ได้ยังไงผมใช้วิธีไหนผมต้องถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นต่อไปอีกเห็นไหมฮะผมจะเก็บไว้คนเดียวทำไมล่ะครับใช่ไหมถ่ายทอดบุคคลอื่นก็รับไปเรียนรู้กันไปอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นแพทย์แผนอนาคตต่อไปนะครับว่าต่อไปนี้ใช้พลังงานรักษาสุขภาพกันแล้วหน้าเนี่ยผมก็พูดจังนะว่าการแพทย์อนาคตเห็นผลในปัจจุบันเนี่ยจากสองมือเปล่าและหนึ่งความต้องการของผู้ไม่สบายก็แล้วกันผู้ป่วยก็แล้วกันเนี่ยและหรือสองมือเปล่ากันถึงความเข้าใจคำว่าเข้าใจก็คือหมอร้อยเก้าสิบสู่กันฟังผ่านภาษาพ่อขุนเนี่ยคำว่าความเข้าใจที่ว่าเมื่อเวลาเข้าใจตรงกันแล้วก็ดำเนินการนะครับเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ต้องให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ใช่จับยัดกันแต่วิจารณ์เลยนะผู้ถูกกระทำเนี่ยโอ้โหเอาละก็เลยฟังแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าไหนๆก็อยากจะให้มีส่วนร่วมทางความคิดก็ว่าได้ท่านที่นั่งฟังอยู่ตลอดเวลาขอให้ท่านมีส่วนร่วมโดยการส่งปัจจัยมาให้คราวนี้ปัจจัยที่แต่ท่านมายังเหลือนะเนี่ยเพราะต้องเป้าไว้สัก 30,000 กว่า 32,000 ก็พกมาเต็มๆนะครับไม่จะจ่ายเต็มที่ที่ไหนวันนี้จ่ายแค่เท่าไหร่ 12,000 กว่าบาทเองก็มีโอเคนะก็ขอให้เข้าใจตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าความหวังใดๆก็ตามที่ท่านส่งมาเพื่อการนี้กับลุงหอกและคณะทำงานเนี่ยก็ต้องบอกว่าขอให้คูณกับอนุสงส์ดาวก็เป็นบุญเนาะอนุสงส์ก็ผลบุญก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับก็เป็นบุญสิครับเพราะว่าเราไปให้เขาหมดทุกเรื่องนะฮะใช่นะแล้วผมจะมาจากไหนทีเนี่ยก็มาจากท่านที่อยู่หน้าจอนั่นมั้งจะเป็นใครที่อื่นที่ไหนแล้วผมก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายของอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมท่านจะมาโดยวิธีไหนผ่านบัญชีมาหรืออะไรใดก็ตามแต่ก็ได้ทำในส่วนนั้นในเรื่องของกรอบของเลือดที่ว่านี้ก็ยังคงมีเหลืออยู่นะครับจะหยิบเงินได้อีกก็แจ้งเพื่อกรุณาทราบและทั้งหมดทั้งมวลนั้นทุกเม็ดถ้าคิดเป็นเงินก็แล้วกันเนาะทุกบาททุกตังค์ที่มันผ่านมาทางลุงหอกและรวมทั้งผ่านทางด้านพระมหาชัยชุมพลผ่านทางด้านพระมหาสันติก็ขอให้คูณกลับไปเกินกว่า500เท่าและเกินกว่า500เท่าทุกคนทุกท่านกันแล้วกันนะทั้งหมดก็ปรารถนาดีกับมนุษย์อยู่ในโลกเดียวกันใครมีแล้วก็เผื่อแผ่แบ่งปันกันละกันตาม
เกิดตามมีนะส่วนทางผมก็ผมคิดว่าผมเป็นหน้าที่นะก็ไม่เห็นจะเด็ดหนึ่งเวลาไปไหนก็ทำงานได้สบายโอเคนะอ่ะคนขับก็ขับไปทีนี้ต่อไปนี้ก็คงถึงกรุงเทพแหละโอเคครับ Thank you very much ครับผมจบข่าวครับ